ได้เน้นให้ความสำคัญมากในเรื่องของจริยธรรมการวิจัยนะคะทั้งนี้เพราะว่าเราต้องการที่จะยกระดับคุณภาพของงานวิจัยไปสู่สังคมมากยิ่งขึ้นเราสังเกตเห็นได้ว่าที่ผ่านมาในเรื่องของ CCI เองนะคะเรามีวารสารที่ถือว่าเป็นวารสารที่มีคุณภาพมากที่ผ่านมาเลยนะคะค่อนข้างน้อยบทความที่ตีพิมพ์ในของคอร์ปัสหรือของต่างประเทศก็มาทั้งนี้เนี่ยมันเกิดให้เห็นคุณภาพของงานวิจัยด้วยเหมือนกันนะคะก็จะเห็นว่ามีการดำเนินการวิจัยตามมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยหรือว่าเช่นการวิจัยทำด้านทดลองที่ต้องใช้สัตว์ทดลองมีการทำวิจัยค่ะก็จะต้องมีการดำเนินการตามจริยธรรมการใช้สัตว์เพื่อนำทางวิทยาศาสตร์ที่ขณะนี้นะคะพรบ.ที่ว่าด้วยจริยธรรมฉบับนี้นี่ค่ะก็ได้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาคือเรื่องการวิจัยมีคนก็จะต้องผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมีคนซึ่งพรบ.ของจริยธรรมการวิจัยมีคนมีคนคาดว่ามีไม่พอแล้วค่ะก็จะออกมาใช้ที่จะเป็นข้อกำหนดให้นักวิจัยจะต้องดำเนินการเป็นไปตามจริยธรรมการวิจัยมีคนถ้าเห็นว่าถามว่าจริยธรรมการวิจัยมีคนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรฉันมองว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากทีเดียวเนื่องจากว่าการทำวิจัยโดยที่ท่านใช้การเสริมสมัครนี่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิจัยอะไรก็ตามทางด้านการแพทย์หรือว่าทางด้านการสังคมค่ะฉันเชื่อว่าไม่มีโครงการไหนเลยที่จะไม่มีความเสี่ยงนั่นเองอย่างยกตัวอย่างนะคะถ้าโดยทั่วไปเราจะเห็นชัดมากในเรื่องการทำวิจัยในคนที่จะต้องขอเลือกจากอาสาสมัครจะต้องขอเลือกอาสาสมัครเนี่ยทดลองยาอะไรบางประเภทอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนั้นมันค่อนข้างที่จะเห็นผลชัดขึ้นมากแต่ความจริงแล้วค่ะการวิจัยที่เป็นทางด้านสังคมศาสตร์นะคะนั่นหมายว่าก็มีความเสี่ยงในการสร้างความเสียหายให้กับอาสาสมัครไม่น้อยเลยนะคะบางที่เคยมีตัวอย่างเหมือนกันว่ามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษาความซื่อสัตย์ของเด็กนักเรียนนะคะในโรงเรียนแห่งหนึ่งโดยที่นักวิจัยสร้างอินเทอร์เน็ตสร้างโดยที่กระเป๋าสตางค์ของไปชิ้นนี้แล้วตามที่ต่างๆในโรงเรียนนะคะแล้วก็ต้องสังเกตว่าเด็กที่นำกระเป๋าไปนั้นแม่ของจะทำอย่างไรเด็กบางคนก็เอากระเป๋านั้นไปให้คุณครูเด็กบางคนก็เก็บเอาไว้เองเมื่อผลวิจัยออกมาแล้วก็มีการเผยแพร่งานวิจัยถึงแม้ว่าเราจะไม่บอกนะคะว่าใครที่ไม่ที่จะบอกโรงเรียนไหนที่ทำมาพอเวลาผลวิจัยออกมาเมื่อเด็กหรือว่าบางคนในของที่หยิบไปค่ะก็จะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยต้องเป็นคนที่ไม่ดีแน่เลยเพราะว่าเราไม่ควรจะตัดเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเด็กค่ะซึ่งก็ต้องยอมรับจริงๆว่าบางทีผู้ที่ภาวะยังไม่ถึงทำอะไรที่รู้เท่าไม่ถึงกันนะคะมันก็จะเกิดเป็นปมอยู่ในใจได้ที่เดียวกันอันนี้ยกตัวอย่างอาจจะเห็นชัดหรือไม่ชัดแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องเซนซิทีฟมากมีที่เกี่ยวกับทางด้านเมื่อท่านจะไปสัมภาษณ์ผู้หญิงที่มีอาชีพที่เสี่ยงหรือว่าท่านที่เคยติดยาเสพติดมาแล้วท่านที่ต้องเข้าในห้องขังอะไรแบบนี้ค่ะท่านจะต้องมีความจำเป็นในการระมัดระวังอย่างนี้ในการที่จะดีใจในนิสัยของท่านมาอย่างไรการที่ท่านสักนิดข้อเสนอการวิจัยถึงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่จะมาช่วยกันดูว่างานวิจัยของท่านนะคะมีความเสี่ยงตรงไหนบ้างและท่านมีการ
รองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าหากมีสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันขึ้นมาท่านจะต้องพร้อมในการที่จะช่วยเหลือนะคะอาสาสมัครของท่านเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบอันนั้นมากที่สุดความจริงแล้วจริยธรรมการวิจัยในคนนะคะมันก็มีแค่หลักการอยู่สองอย่างเท่านั้นนะคะก็คือ maximize benefit กับ minimize risk นะคะเท่านั้นเองรวมทั้งต้องมีการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพด้านพันธุวิศวกรรมซึ่งท่านนักวิจัยก็ต้องระบุด้วยนะคะว่าความปลอดภัยในการทำวิจัยของท่านเนี่ยอยู่ในระดับไหนซึ่งในที่นี้ก็จะมี4ระดับค่ะระดับแรกก็จะเป็นระดับที่มีความปลอดภัยคือเมื่อท่านทำวิจัยแล้วก็จะปลอดภัยต่อตัวท่านเองปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างถ้าระดับที่2ก็จะมีความเสี่ยงขึ้นมาต่ำหน่อยแต่ว่าท่านก็จะรับมือง่ายได้โดยง่ายระดับที่3ก็จะมีความเป็นอันตรายมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้ท่านจะต้องมีแผนการที่จะปกป้องนะคะทั้งตัวท่านเองแล้วก็สภาพแวดล้อมภายนอกถ้าอยู่ในระดับที่4แล้วค่ะท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการวิจัยนะคะเพราะว่ามันเสี่ยงมากเกินไปเพราะว่าคณะกรรมการจะต้องพิจารณาแล้วว่าถ้าหากเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นจีเนติกที่ท่านตัดต่อหรือทำค่ะเมื่อมันหลุดออกไปเนี่ยมันจะไม่สามารถควบคุมได้คณะกรรมการก็ไม่อนุญาตค่ะและสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีนะคะก็ขอความกรุณาให้ท่านระบุไว้ในโพโพโซตอนที่เสนอด้วยนะคะประเด็นสุดท้ายก็จะพิจารณาถึงงบประมาณด้านการวิจัยอะค่ะว่างบประมาณที่ท่านเสนอมาก็ต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรมแล้วก็แผนการดำเนินงานวิจัยและที่สำคัญนะคะก็ต้องมีความคุ้มค่าต่อการวิจัยด้วยค่ะมาถึงตรงนี้นะคะนั้นอยากจะเรียนว่าท่านมีคำถามอะไรไหมคะที่เกี่ยวกับเรื่องของทิศทางกับประเด็นการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยค่ะถ้าหากว่ายังไม่มีนะคะก็ดิฉันก็จะขอพูดในรายละเอียดของการจัดทำข้อเสนอการวิจัยซึ่งดิฉันมองว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเลยในการที่จะพูดให้ท่านผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นนักวิจัยอาวุโสได้รับฟังแล้วเหมือนกับสอนหนังสือสังฆราชอย่างไรก็ไม่ทราบท่านนักวิจัยคะเรียนอยากจะเน้นตรงที่ว่าข้อเสนอการวิจัยที่ดีจะสามารถแสดงให้เห็นคุณค่าของงานวิจัยแสดงให้เห็นศักยภาพของนักวิจัยและยังเป็นการประกันความสำเร็จของการทำวิจัยด้วยนะคะเรียนจึงมองว่าการจัดทำข้อเสนอการวิจัยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวในการที่ท่านจะพรีเซนต์ว่างานของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรในการขอทุนสนับสนุนการวิจัยท่านก็จะต้องสื่อสารผ่านข้อเสนอการวิจัยด้านการจัดทำข้อเสนอการวิจัยที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นนอกเหนือจากเรื่องวิจัยที่ท่านจะทำนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะคะดังนั้นขอโค้ดสิ่งที่ดร.วัวฮอฟระบุไว้ในงานของท่านตอนที่นำเสนอที่งานน่าจะเป็นซิมโปเซียมอะไรสักอย่างหนึ่งที่แคนาดานะครับท่านพูดว่าลักษณะข้อเสนอการวิจัยที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากเลยประกอบด้วย4ประเด็นหลักๆที่สำคัญอันที่1ก็คือจะต้องมีโจทย์วิจัยที่ดีนะคะการออกแบบการวิจัยต้องมีความเหมาะสม
วิธีการวิจัยถูกต้องแล้วก็ต้องสามารถปฏิบัติได้จริงค่ะสุดท้ายคณะผู้วิจัยจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานวิจัยในเรื่องนั้นๆอันนี้ก็จะเป็นแบบฟอร์มที่ทางวช.ได้กำหนดเอาไว้ว่าถ้าหากเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยแบบเดียวอะค่ะก็จะมีแบบฟอร์มในลักษณะเช่นนี้ซึ่งดิฉันมองว่านักวิจัยส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยแล้วนะคะไม่ว่าจะท่านจะต้องกรอกชื่อกรอกส่วนแรกลักษณะของโครงการวิจัยองค์ประกอบการวิจัยประวัติผู้วิจัยนะคะresearch โปรแกรมก็เช่นเดียวกันค่ะขออนุญาตไปเร็วๆเนื่องจากว่าเข้าใจว่าท่านทราบอยู่แล้วนะคะดังที่เรียนไว้ตั้งแต่แรกอะค่ะว่าก็จะเรียนให้ทราบก่อนว่าข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนนะคะถ้าดิฉันดึงมาจากแบบฟอร์มในส่วนที่เพียร์เนี่ยให้คอมเมนต์ว่าดีเนี่ยจะมีอะไรบ้างถ้าเราเริ่มจากชื่อโครงการวิจัยนะคะแน่นอนต้องช็อตแอนด์ชาร์ฟค่ะกระทัดรัดชัดเจนบอกทิศทางการวิจัยชื่อเรื่องโครงการวิจัยเนี่ยจะต้องตรงกับปัญหาที่ศึกษามีความชัดเจนอ่านแล้วเนี่ยสามารถทำให้เข้าใจว่าท่านจะศึกษาเรื่องอะไรกับใครที่ไหนอย่างไรซึ่งก็ไม่ควรที่จะยาวจนเกินไปนะคะข้อสำคัญค่ะต้อง be strong and firm ค่ะต้องเป็นภาษาที่ง่ายแล้วก็เหมาะสมด้วยค่ะลำดับต่อมาที่เพียจะดูส่วนนี้ดิฉันมองว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะคะก่อนอื่นเลยอะค่ะตอนที่ท่านเขียนนะคะก็อยากจะให้ทบทวนไปอีกครั้งนึงนะคะว่าปัญหาที่ท่านกำหนดไว้ที่จะทำวิจัยอะค่ะอันนั้นเนี่ยเป็นปัญหาจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพียงแค่ที่ฝรั่งเรียกว่า routine application ของเทคนิคที่รู้ดีอยู่แล้วอะค่ะหรือว่าเป็นปัญหาที่สามารถที่จะจัดการแก้ไขได้โดยวิธีการบริหารจัดการเท่านั้นถ้าลักษณะแบบนั้นเนี่ยไม่ถือว่าเป็นงานวิจัยนะคะพอท่านมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่ท่านศึกษาเนี่ยคืองานวิจัยแล้วอะค่ะท่านก็อภิปรายปัญหาของท่านว่าปัญหาการวิจัยนั้นน่ะคืออะไรมีความเป็นมาอย่างไรสถานภาพของปัญหาเนี่ยเป็นอย่างไรก็ระบุให้ชัดเจนนะคะโดยทั้งนี้ก็ต้องมีข้อมูลหลักฐานยืนยันข้อเท็จจริงนะคะว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงความรุนแรงในปัญหาเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนแนวโน้มความรุนแรงของปัญหาในอนาคตเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไรอันนี้ทั้งหมดเนี้ยค่ะเมื่อท่านมี evidence มารองรับแล้วยังทำให้เห็นว่าถ้าไม่แก้ไขมันจะต้องส่งผลกระทบอีกไกลแน่เลยคือการแสดงเหตุผลความจำเป็นของการทำวิจัยอะค่ะว่าหน่วยงานของท่านหรือรัฐเนี่ยควรที่จะลงทุนเพื่อการวิจัยนั้นๆหรือไม่นะคะและจะต้องระบุผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรหรือแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยจะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องทำให้ชัดเจนนะคะให้ปรากฏอยู่ในความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัยหัวข้อต่อมาที่จะดูก็คือวัตถุประสงค์ของการวิจัยค่ะวัตถุประสงค์ของการวิจัยก็คือกิจกรรมหรืองานที่จะต้องทำเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบของการวิจัยซึ่งจะต้องมีความชัดเจนว่าท่านจะศึกษาอะไรกับใครอย่างไรและต้องครอบคลุมสิ่งที่ต้องการศึกษาด้วยนะคะรวมทั้งตัวแปรด้วยแล้วก็จะต้องสอดคล้องกับปัญหาการวิจัยและชื่อเรื่องตรงนี้หลายคนมองว่าทำไมต้องระบุเพราะว่ายังไงถ้า
ชื่อเรื่องมันเป็นอย่างนี้อยากทำแบบนี้ค่ะก็ยังไงก็ต้องสอดคล้องอยู่ดีซึ่งจริงในแง่ที่นักวิจัยคิดว่าก็คิดมาตามสเต็ปแล้วแต่ดิฉันมองว่าเทคนิควิธีการเขียนต่างหากที่ทำให้เห็นว่ามันไม่สอดคล้องแล้วมันไม่ชัดเจนเลยเนื่องจากว่าในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านส่วนใหญ่แล้วอ่ะโครงการไม่ได้ศึกษาทั้งหมดถูกไหมคะท่านจะต้องโฟกัสตรงพอยที่ท่านต้องการที่จะศึกษาปัญหาที่ต้องการที่จะแก้ไขอะค่ะถ้าท่านพูดรวมไปหมดทั้งบทความที่ท่านเขียนมันก็จะทำให้กลายเป็น general statement ไปพอเป็น general statement เวลาท่านกำหนดวัตถุประสงค์ซึ่งมันเฉพาะไปมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่สอดคล้องกับปัญหาที่ท่านได้ระบุไว้ในความสำคัญและที่มาค่ะจะเห็นได้ว่ามันสัมพันธ์แล้วมันเกี่ยวข้องนะคะแล้วที่เป็นไปได้และที่สำคัญที่สุดนะคะวัตถุประสงค์ของการวิจัยทุกข้อต้องเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงสามารถวัดได้แล้วก็ประเมินได้ด้วยนะคะข้อต่อมาในเรื่องของกรอบแนวคิดการวิจัยก็จะเป็นการประมวลความคิดรวบยอดของงานวิจัยว่างานวิจัยที่ท่านกำลังทำอยู่เนี่ยค่ะมีตัวแปรอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องโดยตัวแปรที่เลือกมาศึกษาก็ต้องมีพื้นฐานเชิงทฤษฎีมารองรับด้วยนะคะและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาว่าตัวแปรอิสระตัวแปรตามหรือตัวแปรทั้งหมดที่ท่านจะศึกษาเนี่ยมีความสัมพันธ์ในลักษณะอย่างไรบ้างข้อต่อมาคือการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องก็จะต้องครอบคลุมประเด็นการวิจัยมีความละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็มีความทันสมัยต้องทำการวิเคราะห์สังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องหมายถึงเรื่องที่ท่านจะทำวิจัยอะค่ะท่านจะต้องคอนเซนเทรตในการที่จะอ่านแล้วก็วิเคราะห์มาว่ามีใครทำศึกษามีใครทำการศึกษาประเด็นเดียวกันนี้หรือว่าโจทย์ที่ท่านตั้งไว้เนี่ยมีใครทำมาบ้างถ้าเขาทำมาแล้วเนี่ยเขาทำประเด็นไหนเมื่อไหร่มีลักษณะสำคัญของงานวิจัยที่ผ่านมาแล้วเนี่ยอะไรบ้างอะไรเป็นจุดเด่นอะไรเป็นข้อจำกัดอย่างไรทั้งนี้เพื่อที่จะให้ท่านเห็นว่าช่องว่างระหว่างองค์ความรู้อะค่ะที่ได้ดำเนินการมาแล้วอะค่ะมันมีอะไรแล้วท่านกำลังจะทำวิจัยอะไรเพื่อฟิลกับอันนั้นนะคะจะต้องแสดงความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงของผลสรุปวรรณกรรมที่ท่านได้ศึกษาทบทวนมาแล้วนะคะกับปัญหาที่ทำวิจัยทำให้เห็นภาพว่างานของท่านไม่ซ้ำซ้อนแต่ว่าเป็นการต่อยอดงานวิจัยเป็นการที่สร้างองค์ความรู้ที่ใหม่ที่มีฐานที่คนทำมาแล้วอยู่อะค่ะเพราะดิฉันไม่เชื่อว่าการทำงานวิจัยที่ดีเนี่ยมันจะเป็นการทำวิจัยในลักษณะที่ว่าเมื่อไม่ทราบปัญหานั้นแล้วก็จะมาทำวิจัยเพื่อจะแก้ไขปัญหาเนื่องว่าลอจิกไม่ใช่แบบนั้นค่ะจะทำวิจัยเรื่องอะไรท่านจะต้องมีองค์ความรู้ของท่านอยู่ชุดหนึ่งอยู่ก่อนแล้วก็ท่านต้องการที่จะต่อยอดหรือว่าสร้างองค์ความรู้ที่มันยังไม่เกิดขึ้นหรือว่างานวิจัยที่ทำมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลอย่างไรแล้วก็ท่านต้องการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นดังนั้นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะสุดท้ายก็จะเป็นวิธีการดำเนินการวิจัยในท่านก็จะต้องระบุรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็มีความชัดเจนนะคะตรงนี้หลายท่านนะคะมองว่าก็ระบุไปแล้วทำไมถึงยังบอกว่าไม่ชัดเจนอยู่แต่ความจริงแล้วอะค่ะหลายๆท่านนะคะท่านระบุก็จริงอะค่ะแต่ท่านใช้
ถ้าให้ดิฉันเดานะคะท่านคงจะอ่านหนังสือวิธีระเบียบวิธีวิจัยมาแล้วก็ท่านก็ใช้ระเบียบวิธีวิจัยในลักษณะของฟอร์แมตนะคะแล้วก็มาระบุไว้ในข้อเสนอการวิจัยซึ่งไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเลยนั้นอยากจะบอกว่าวิธีการดำเนินวิจัยของโพโพโซแต่ละฉบับอะค่ะมันเหมือนเทเลอร์เมดอะค่ะเพราะงานวิจัยแต่ละฉบับแต่ละเรื่องอะค่ะมันมีรายละเอียดอะค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อวิธีวิจัยว่าจะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณท่านก็ควรที่จะใช้ให้เหมาะสมนะคะเนื่องจากว่างานวิจัยบางอย่างเนี่ยค่ะมันไม่เหมาะกับวิธีวิจัยบางอย่างอย่างถ้ายกตัวอย่างในฟิลที่ดิฉันจบมานะคะในเรื่องของทางด้านมนุษยวิทยาหรือว่าเราต้องการที่จะทราบปรากฏการณ์ทางสังคมหรือวิธีคิดของผู้คนในสังคมก็ตามหรือพฤติกรรมบางครั้งเนี่ยถ้ายกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อก็ได้มั้งคะว่าความเชื่ออะไรสักอย่างเกี่ยวกับสมมติว่าเป็นความเชื่อเกี่ยวกับความเชื่อนอกเหนือความธรรมชาติในเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำหรืออะไรทำนองนี้ค่ะถ้าหากว่าท่านใช้วิจัยเชิงปริมาณท่านส่งแบบสอบถามออกไปแน่นอนคำตอบที่ท่านได้รับกลับมาค่ะก็จะเป็นคำตอบในลักษณะของประทัดฐานทางสังคมอะค่ะถ้าผู้ที่มีการศึกษาสูงหน่อยก็จะบอกว่าไม่เชื่อหรอกเพราะว่ามันไม่สามารถพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ใช่ไหมคะท่านจึงจะต้องใช้การวิจัยเชิงคุณภาพแทนอย่างมีตัวอย่างอันนึงอะค่ะไม่มองว่าอย่างนักวิจัยทางด้านการแพทย์อะไรทำนองนี้ค่ะในห้องแลบเองก็จะมีการวิจัยไม่ว่าจะเป็นการฆ่าหนูทดลองฆ่ากระต่ายหรืออะไรก็ตามนะคะจะปรากฏว่าในห้องทำงานของท่านนะคะก็จะมีพระมียันมีอะไรมากมายเลยค่ะถ้าหากว่าท่านไม่เข้าไปใช้วิธีเชิงคุณภาพคือการเข้าไปสังเกตแบบมีส่วนร่วมบางครั้งท่านก็จะตีความไม่ถูกเหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อมาก็เรื่องประชากรนะคะท่านก็ต้องระบุว่าประชากรที่ท่านศึกษาเนี่ยเป็นใครแล้วท่านมีวิธีการในการที่จะคัดเลือกตัวอย่างมาได้อย่างไรเพื่อให้เป็นตัวแทนของประชากรที่ท่านต้องการศึกษานะคะรวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลว่าเก็บอย่างไรเครื่องมือในการวิจัยอะค่ะที่ท่านสร้างขึ้นมาค่ะมันซาวหรือเปล่ามันใช้ได้หรือเปล่าหลายๆครั้งเลยค่ะการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาเนี่ยค่ะบางท่านเนี่ยท่านเอาวิธีการประเมินพฤติกรรมอะไรจากต่างประเทศเนี่ยมาใช้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้อย่างในกรณีเนี่ยเด็กของทางประเทศตะวันตกอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าวัฒนธรรมทางตะวันตกเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันบางครั้งเครื่องมือของท่านนะคะก็จะต้อง modify ต้องประยุกต์ให้สามารถใช้ได้กับพื้นฐานวัฒนธรรมของเด็กไทยเป็นต้นนะคะท่านก็จะต้องบอกมาว่าท่านใช้เครื่องมือแบบนี้แล้วก็ได้ปรับปรุงจะปรับปรุงแบบไหนเพื่อให้สามารถเนี่ยทำงานได้ดีกับบริบทสังคมของประเทศไทยนะคะรวมถึงการจัดการแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลด้วยซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้หลักสถิตินะคะซึ่งทางสถิติดิฉันก็ไม่ค่อยได้เรื่องเลยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งว่าท่านต้องใช้สถิติได้ถูกนะคะว่ามันเป็นอย่างไรอย่างเช่นนั้นเคยอ่านงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งก็ยังขำๆเลยค่ะว่าเนี่ยอ่านออกมาแล้วดิฉันสรุปว่าผู้หญิงอะค่ะขับรถได้ดีกว่าผู้ชายเพราะว่าดิฉันไปดูว่าเขาเก็บมาค่ะว่าผู้หญิงขับรถอะค่ะมีเปอร์เซ็นต์ของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยน้อยกว่าผู้ชายขับรถแล้วดิฉันก็มาสรุปแบบนี้ซึ่งจริงๆไม่ถูกต้องเลยแล้วก็การใช้สถิติของนักวิจัยก็ไม่น่าจะถูกด้วยค่ะเพราะว่าไม่ได้ใช้ variable ตัวอื่นอย่างเช่น
ผู้หญิงอาจขับน้อยหรือว่าดูทักษะอะไรทำนองนี้ค่ะซึ่งจะมีสถิติขั้นสูงเนี่ยสามารถบอกมาได้ถ้าใช้ผิดก็ตีความผิดๆแบบดิฉันได้เหมือนกันนะคะก่อนที่จะถึงอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าเบรกแล้วหรือยังขอเป็นคำถามก่อนได้ไหมคะแล้วก็พอกลับมาแล้วดิฉันก็จะขออนุญาตว่าจะขอเรียนให้ทราบสรุปผลการประเมินข้อเสนอการวิจัยของม.บูรพาค่ะขอเบรก4นาทีก่อนเบรกมีคำถามอะไรไหมคะกลับไปก่อนหน้าก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ขออนุญาตท่านผู้บริหารยังไม่กล้านำเสนอพอดีมาแล้วก็ยังไม่ได้พบท่านนะคะมีคำถามไหมคะ